แล้วเท่าไหร่คะเสื้อผู้หญิงตัดเองเริ่มต้น200มันจะเปียกโอ้ยใส่หมวกสวยอ่ะพี่ดิหมวกสวยมากเลยอ่ะสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะหลังจากที่แก้บนที่วัดพระธาตุดอยคำเสร็จนะคะเราก็มาช้อปปิ้งที่หน้าวัดค่ะเป็นร้านขายของฝากสวยๆทั้งนั้นเลยอะค่ะจำพวกเสื้อผ้าของที่ระลึกท้องถิ่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยมือเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะคะก็ทั้งกระเป๋าทั้งรองเท้านะคะแล้วก็เนี่ยค่ะผ้าพันคอนะคะพี่ธนัทว่าสวยสีสันงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะทางลงด้านซ้ายมือเขาก็จะมีของขายพี่ธนัทเอาไปหลายเลยนะคะเนี่ยนะคะผ้าถุงสวยๆอย่างนี้เลยผ้าทอมือนะคะเนี่ยแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่ตรงถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอไหว้ก็ขอกับท่านต่อไปได้เพื่อท่านได้ไหว้สาบารมีสินค้าขายปลีกแล้วก็ส่งนะคะพี่ธนัทจับดูแล้วกระเป๋าเหล่านี้ฝีมือประณีตมากทีเดียวค่ะพี่ธนัทก็ซื้อไปฝากคนแถวบ้านโอ้ยดีใจกันใหญ่เลยอะค่ะราคา250เนาะกว่าผมว่าน่าจะพอเป็นน้องตัวใหญ่ไหมถ้าน้องไม่ใหญ่ก็เบอร์ห้าน้องไม่ผอมก็เบอร์ห้าเบอร์ห้าก็พอแล้วค่ะเบอร์หกนี่จะใหญ่ไปทั้งนั้นใน EP นี้นะคะพี่ธนัทถ่าย2ช่วงค่ะคือช่วงเช้าเนี่ยเรามาแต่เช้านะคะร้านยังเปิดไม่หมดเรารอพวงมาลัยอยู่ช่วงที่รอเราก็มาช้อปปิ้งเล่นๆนะคะแต่หลังแก้บนเราก็มาช้อปปิ้งต่อค่ะกางเกงสวยๆนั่นเลยนี่ไงแล้วก็ขอขึ้นได้เนี่ยรองเท้าให้น้องนายมั้ยเออนิวตันน่ะเนี่ยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยให้ใครให้นิวตันใช่ไหมผู้หญิงหรือผู้ชายคะรองเท้ามันแมนแมนหน่อยไม่ใช่เหรอหูยเสื้อผ้าเด็กสวยๆถ่ายรูปได้ไหมคะอยากได้กระเป๋าอ่ะคือเป็นการช้อปปิ้งที่เพลินแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะพี่ธนัทนี่ต่อรองกับแม่ค้าเรื่องราคานะจนคอแห้งไปเลยอะค่ะแล้วก็มาหาน้ำดื่มสุดท้ายคืออะไรคะอยากเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงไปดูห้องน้ำวัดกันค่ะสะอาดมากอะค่ะเราอยู่บนดอยหรือว่าบนภูเขานะคะที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ200เมตรนะคะพี่ธนัทจะให้ดูภาพตอนที่เราขึ้นมานะคะแอบเสียวเหมือนกันนะคะทุกคนดูเนี่ยคือก็คดเคี้ยวนะคะแต่คนที่เขาชินเส้นทางเขาก็ขับบึ้นไปเลยนะคะก็สนุกดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี